เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนปฏิพัฒน์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าจะมีการใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ให้อำนาจแก่หัวหน้าคสช.แทนการใช้กฎอัยการศึกโดยจะพิจารณาใช้โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมทั้งนี้ก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมตลาดชัดชัยซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองหัวหินโดยมีประชาชนมารอต้อนรับให้กำลังใจว่านายกสู้ๆขอให้อยู่นานๆนายกรัฐมนตรีถามว่าจะให้ตนอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่า30ปีทำให้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่า30ปีนานเกินไปเพราะตนไม่อยากเป็นนักการเมืองขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พิจารณาคำร้องคดีที่มีการกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกพ้องกรณีการลงพื้นที่ตรวจราชการในภาคเหนือและภาคอีสานในระหว่างที่มีพรด.กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ว่าเป็นการกระทำความผิดฐานใช้ทรัพยากรและบุคลากรของรัฐไปในการหาเสียงซึ่งที่ประชุมมีมติยกคำร้องโดยเห็นว่าแม้ขณะนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์จะมีสถานะเป็นแค่รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากมีการยุบสภาแต่ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ตัวราชการได้กกต.พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วไม่พบการกระทําที่เข้าข่ายการใช้ทรัพยากรของรัฐและส่วนราชการในการหาเสียงหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบแต่อย่างใดนอกจากนี้กกต.ยังมีมติยกคำร้องกรณีที่มีการกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยโฆษณาโครงการรับจำนำข้าวว่าเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดด้านนายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวปาฐกถาพิเศษในเวทีประชาเสวนาหาทางออกสารพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยเวทีที่10ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.และสถาบันพระปกเกล้าว่าร่างรัฐธรรมนูญขณะนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อาจจะมีการแก้ไขในหลายมาตรารวมถึงเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนอกโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเตรียมขอความเห็นปรับให้ใช้เสียง2ใน3ของส.ส.สำหรับการลงมติเลือกคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีแทนส่วนคนที่มาจากส.ส.ขณะที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองนอกสถานที่ที่จังหวัดชลบุรีซึ่งที่ประชุมก็มีความคิดเห็นว่านายกรัฐมนตรีควรมาจากส.ส.ยกเว้นกรณีบ้านเมืองเกิดวิกฤตจนไม่สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีได้และให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติโดยใช้เสียง2ใน3โหวตเลือกบุคคลจากภายนอกได้แต่จะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน1ปีหากเห็นว่าจำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปก็ต้องขอความเห็นชอบจากสภาในขณะนั้นทีมข่าวการเมืองสปริงนิวส์รายงาน